เราจะต่อสายไปที่พี่ถวรเสนเนียมอดีตแกนนำกปปส อดีตรมช.คมนาคมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้อยู่พรรคไหนไม่รู้แต่ชัดเจนแต่ชัดเจนก็ไปเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับไทยพรรคดีนี่แหละไปเป็นกองหนุนนะคะให้กำลังใจไปกันที่คุณถาวรเสนเนียมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยและคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังผู้ชมครับครับพี่ถวรไทยพักดีถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งหลักสี่ครั้งนี้อย่างไรครับถอดบทเรียนผ่านมุมมองของตัวพี่เองนี่แหละพี่มีประสบการณ์การเมืองเยอะอยู่แล้วจาก 6,000 คะแนนที่เราได้ซึ่งเรามีสมาชิกพักอยู่ที่นั่น3คนครับสิ่งแรกการเมืองในเชิงสุจริตและเที่ยงธรรมยังพอมีความหวังอยู่บ้างครับการเมืองนับรายหัวยังคงนำครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจากการที่เราหาเสียงโดยยึดเอาบิ๊กตู่หรือท่านนายกว่าให้ท่านเป็นนายกต่อเข้าไปสนับสนุนแรงพลังความนิยมของท่านนายกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นนัยยะสำคัญครับและก็บทเรียนครั้งนี้จากการที่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 52% ครับหรือประมาณ 88,000 ครับจากคราวที่แล้วเมื่อปี62ออกมาใช้สิทธิ์ 122,000 74% ครับผู้ที่ไม่ออกมาลงคะแนนเสียง 34,000 เป็นกลุ่มไหนครับหรือหายไปเพราะอะไรครับสิ่งแรกที่ไทยพักดีคนพบก็คือ พี่น้องประชาชนเบื่อการเมืองมากขึ้นครับและไม่ค่อยจะศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นในแนวนี้นะครับถ้าเป็นอยู่ในแนวนี้หนึ่งทะเลาะกันรายวันสองไม่รับผิดชอบสามมีการทุจริตสี่แล้วจะหาวิธีการไหนยังไงให้พี่น้องประชาชนเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพักไทยพักดีต้องกลับมาคุ้นคิดว่าการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไปครับนั่นคือจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มของเพื่อไทยบวกก้าวไกลรอบนี้ได้49,000ครับ2พรรคครับส่วนฝั่งรัฐบาลมีพรรคกล้าพรรคพลังประชารัฐและพรรคไทยพักดีได้ 33,000 กันหมื่นกว่า33,000 33,000 33,000 กับ 49,000 ดนัยนอกรักดูที่ว่ามันห่างไปได้ยังไงมันทิ้งกันขาดอย่างนี้กว่ามันทิ้งกันขาดเลยทิ้งขาดเลยสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าสายของกลุ่มรัฐบาลณวันนี้ถ้าไม่เอาวุฒิสมาชิกมาบวกรวมในการโหวตครับผมคิดว่าต้องคุณต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านให้ฟังพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเขาเข้ามาบริหารนี่แบบพูดแบบแฟร์ให้ความเป็นธรรมและต้องแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ1ปีบวกลบเท่าไหร่ก็ไม่ทราบที่ท่านนายกจะมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่องปากท้องความยากจนและการเหลื่อมล้ำนะครับสิ่งเหล่านี้พรรคไทยพรรคดีต้องกลับมานั่งมองในฐานะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าเข้าไปเต็มตัวแล้วนะครับนั่นสิครับพี่ประกาศเลยเปิดพี่หมดเนื้อหมดตัวแล้วพี่หมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่ใช่เต็มเนื้อเต็มตัวหมดเนื้อหมดตัวแล้วพี่ไปแล้วต่อพี่ต่อทีนี้กลับมาดูว่าพรรคประชาธิปัตย์เดิมของผมที่ผมยังเคารพรักนะ 16,000 ข่าวที่แล้วไปเทให้ใครครับโอเคนะฮะพักกล้าไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนไปอยู่ที่ไทยพักดีบ้านครับค่ะแต่บทเรียนที่จะนั่งดูต่อไปก็คือชุมชนแออัดออกมาใช้เสียงมากโดยเฉพาะในเขตหลักสี่ที่ทุ่ง2ห้อง 57% โอ้ทุ่ง2ห้องนะ 57% และต่ำสุดคือกลุ่มบ้านมีรั้วในเขตจตุจักรในแขวงจันทร์เกษมออกมาแค่ 46% ครับเพราะฉะนั้นบ้านมีรั้วออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าทุ่ง2ห้องครับนั่นคือจันทร์เกษมออกไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าทุ่ง2ห้องถึง 11% ครับค่ะสิ่งเหล่านี้ครับอยากจะเชิญชวนคนชั้นกลาง
คนบ้านมีรั้วอยู่คอนโดหรูๆ คำนึงถึงสิทธินะครับคำนึงถึงผลที่จะตามมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งนี้ไม่เป็นไรเพราะท่านถือว่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนที่จะเอานายกออกหรือเอาใส่นายกคนเดิมคนใหม่เข้าไปดังนั้นผมขอกราบเรียนว่า 74% ของปี62ให้ท่านออกมาเถอะท่านจะเลือกพรรคไหน no vote หรือ vote no เอาเลยอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านต้องออกไม่เช่นนั้นแล้วนักการเมืองก็จะใช้อ้างหรือนักการเมืองที่ใช้ประชาธิปไตยหลายหัวก็จะขยินยิ้มย่องครับครับเอาแค่นี้ก่อนโอเคคืออย่างนี้สรุปนะฮะถอดบทเรียนจากหลักสี่ถอดบทเรียนจากหลักสี่ไทยพักดีได้บทเรียนก็คือชูลุงตู่ในสถานการณ์ที่ภาพรวมรัฐบาลกำลังขาลงถูกไหมครับถูกต้องครับบทเรียนก็คือไปชูลุงตู่ในจังหวัดรัฐบาลขาลงพอดีมันก็โหนกระแสไปได้ไม่สุดถูกไหมครับวิเคราะห์พลังประชารัฐหน่อยสิครับว่าทำไมมันยับเยินขนาดนั้นต้องใช้คำว่ายับเยินจริงๆทำไมมันยับได้ขนาดนั้นขณะนี้พลังประชารัฐถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ถึง11กลุ่ม11กลุ่มโอ้ทำไมแบ่งได้เยอะขนาดนั้นเรียงกลุ่มนายกมี38เสียงนะครับกลุ่มลุงป้อมมี7นะสามมิตร17สันติ6ชนสวัสดิ์6วราเทพ4สนธยา1ตีกุมาร4วิรัต8ดาวฤกษ์6ฟรีแลนซ์5และก็กลุ่มที่ถูกขับออกไป21รวม123ขาดความเป็นเอกภาพขาดความสามัคคีและก็ผลงานก็ลดลงมาไปนั่งพักฟังประชารัฐผมคิดว่ายังไม่แตกเขาเหมือนแตกไม่แตกต้องกราบขออภัยท่านหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักซึ่งท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆที่ล่วงล้ำกรรมเกินแต่ว่าเขาเป็นการว่าอย่างนี้นะฮะทีนี้เรานักการเมืองด้วยกันก็พอที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้เพราะอย่างไรยังไงผมก็ยังคงหนุนพลังประชารัฐให้เป็นแกนนำในการทำงานต่อในช่วง1ปีนับจากนี้ส่วนหลังจากนี้เมื่อมีการเลือกตั้งเขาค่อยว่ากันแค่มาสู้กันสุดท้ายจริงๆพี่สุดท้ายจริงๆรั้งพี่ไว้แค่30วินาทีสุดท้ายจริงๆตกลงพี่จะไปเป็นอะไรในพรรคไทยพักดีเอากันตรงประเด็นเลยเป็นผู้สนับสนุนน้องๆครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเฉยๆไม่มีตำแหน่งเป็นทางการอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับตามโครงสร้างพรรคน่าจะไม่มีที่คิดนะที่คิดในขณะนี้ชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะไม่ไปโผล่ที่พรรคอื่นแล้วนะเขาจะขอหรือร่วมมือการยกให้ผมทำหน้าที่อะไรเขาทำได้ทุกเรื่องค่ะหยุดที่พรรคนี้แล้วใช่ไหมคะการเมืองในเชิงอุดมการณ์หลายคนบอกว่าพี่ถาวรพี่ก็อยู่การเมืองมา30ปี40ปีแล้วค่ะเป็นนักการเมืองไม่ใช่พระนะคิดให้ดีๆนะเป็นนักการเมืองไม่ใช่พระคิดให้ดีๆหยุดที่พรรคไทยพรรคดีแล้วล่ะถูกไหมคะครับผมครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบคุณนะคะถาวรเสนเนียมค่ะครับสวัสดีครับว่าพี่ถาวรนี่วิเคราะห์ดีนะใช่มันทำให้เราเห็นมองภาพการเมืองที่มันแบบชัดยิ่งขึ้นนะว่ามันเกิดจากอะไรอย่างไรโอเค